ก็คือผมอันนี้ยกตัวอย่างก็คือยกไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็คือเดี๋ยวให้ทางนายกเขาจัดการหรืออะไรแล้วกันเนาะเรื่องนั้นแล้วส่วนเรื่องนี้ก็น้องก็โดนไปแล้วอันนี้ต้องบอกตรงว่าต้องแล้วแต่เจ้าตัวเขาว่าเขาประมาณแบบอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยคนโดนเนาะในมุมผมโดนแล้วเดี๋ยวน้องจะมีมุมอธิบายผมเชื่อว่าก็ลองอธิบายนายกดูได้ครับเดี๋ยวเขาน่าจะเดี๋ยวผมตามเขาแล้วแล้วตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องในกรณีที่เรื่องแรกเลยเขามายิงน้องผมมันงานร้านเล็กพี่ยิงก่อน2นาที2นาทีเลยนะโอเคแต่ว่ามันผิดกฎตรงนั้นแต่แบบใน2นาทีเลยเหรอใช่ครับมีรูปมั้ยฮะมีครับขอชมเลยฮะไอ้นี่ส่งรูปให้พี่ต้าหน่อยเฟรูปมานิเวลอ่ะรูปมานิเวลอ่ะอ๋อ3329ครับพี่ต้าเบอร์เลยนะ3329ครับบางยีอยู่ไหมบางยีผมเชิญหน่อยบางยีครับมันคือเขายิงห่าง2นาทีแล้วน้องผมอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาเล่นตู้ไฟนะแล้วทางเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันแต่เวลาคืออะไรวะมัน2นาทีไม่ได้มาเล่นตู้ไฟนะไม่ได้เขาไม่ได้มาเล่นเหมือนกันคือตรงนั้นอ่ะมันจะมีตู้ไฟพี่คือตู้ไฟมันจะติดกับร้านงานร้านเล็กส่วนมากอ่ะถ้าเราเล่นกันเนี่ยก็คืออาจจะเป็นขึ้นตู้ไฟมันสามารถตีกันก่อนได้แต่น้องผมอ่ะคืออยู่ตรงนั้นตู้ไฟก็ไม่ได้ขึ้นเราแจ้งแล้วเหรอครับเจ้าตัวอยู่ไหมอยากรู้ว่าแจ้งเปิดปากไปยังเฮ้ยผมมางัดร้านไม่เป็นตู้ไฟบอกแล้วครับบอกแล้วบอกกับเขาแล้วแล้วเขาเพราะในมุมที่เขาตีอ่ะพี่เข้าใจได้ว่าอาจจะเข้าใจผิดแต่ว่าถ้ามีการบอกหรือยังอะไรเงี้ยบอกแล้วครับบอกแล้วครับบอกแล้วอืมโอเคโอเคนี่พี่ตาเนี่ยเจ้าตัวคนนี้ครับครับผมเนี่ยเล่าให้พี่ตาฟังหน่อยผมก็บอกแล้วเขาก็บอกว่ามางัดร้านเหมือนกันแล้วผมก็บอกเขามันยังไม่ถึงเวลาเลยเขาก็กดเขายังไม่อ่านเลยพี่มันไม่รู้กดโอเครู้ชื่อปะหรือให้พี่ไปหาเองในรูปน่าจะเป็นใครอ่ะผมขาวๆอ่ะผมใครๆวะในรูปเสียงหล่อๆพี่เสียงหล่อก็อุ้ยถ้าเสียงหล่อไม่รู้แต่ถ้าหน้าหล่อกูเอง บังผมรบกวนบังไปเข้ากลุ่มอะไรนะลูเปอร์ซีจีหน่อยสิน่าจะเป็นกลุ่มทำซีจีหนังมั้งบางอยู่ไหมบางอยู่ในกลุ่มไหมเหมือนจะไม่ได้อยู่กดขอไว้หน่อยสิครับมีใครมาทำเรื่องข้างหลังให้หน่อยสิหรือมีใครว่างเปล่าว่างค่ะว่างขอตามเฮียเอ้ยแล้วจุดตู้ไฟแม่งมาขึ้นพร้อมกับงานร้านอ่ะเนาะแล้วยังไงต่อครับชื่ออะไรนะมานูเอลครับแล้วพอบอกปุ๊บแล้วยังไงต่อครับเขาก็ขอโทษครับแล้วก็ไม่ได้ให้เกาะไม่ให้ได้เวทอะไรเลยอืมโอเคได้เวลาตรงนี้เดี๋ยวก็คือเรียบเรียงมาอันนั้น1เรื่องแล้วขอโทษด้วยกันครับผมแล้วมันก็จะมีปัญหาที่ค้างอยู่เรื่องนึงที่ผมเคยบอกพี่ว่าผมเรียกเขามาแลนอันนั้นเรื่องเดิมเลยแต่ถามว่าผมยังติดใจมั้ยผมก็ลึกๆก็ยังมีอยู่ยังมีติดใจอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างก็ที่เรื่องไอ้หลุยมันควักอาวุธมาพี่แต่เจตนาที่ผมอ่ะรับรู้ตอนนั้นอ่ะคือมันจงใจที่จะปั่นประสาทผมอยู่แล้วแต่สุดท้ายมันมาน้องมันมาพูดเองว่าคือมันไม่รู้กฎผมไม่ได้ว่าอะไรแต่สุดท้ายมันก็ยังมีในใจอยู่เรื่องนั้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องงานร้านเล็กแล้วงานร้านใหญ่ก็มีเมื่อวานน้องผมยืนยิงอยู่บังอยู่ไหนอ่ะเออพอยืนยิงอยู่เสร็จมาบนตู้ชนคือชนน้องคนเดิมใครโดนชนขอคนเดิมครับคนที่ตีเมื่อกี้เลยคนเดียวกับที่ชนตู้ใช่ครับคนเดียวกันใช่ป่ะกบคนเดียวกันเลยครับพอชนเสร็จแล้วก็ไม่เหมือนไม่ได้ขอโทษหรืออะไรอ่ะแล้วก็ลงมาเล่นต่อก็คือเหมือนเจตนาแบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันเจตนาอะไรเพราะสุดท้ายน้องผมมันยืนยิงอยู่อ่ะพอยิงเสร็จเขาชนล่วงคือมันก็ล่วงจากพ็อปมาแล้วมันก็มาตีกันต่ออ่ะเคสนั้นเสร็จผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาอาจจะไม่พอใจหรืออะไรกันหรือเปล่ามันก็กลายเป็นเรื่องตู้ฟ้อมไฟคราวนี้ฟ้อมไฟที่ผมบอกว่าลากไปกระทืบถึงนู่นนะพี่ถ้าเป็นแก๊งปกติที่ไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วอ่ะมันคงจะไม่ได้ไล่สดกันถึงขนาดนั้นนะพี่ก็
สรุปก็คือเอาง่ายๆเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้ติดอะไรขนาดหรอกแต่คิดว่าเขาอ่ะก็มีบ้างแหละแล้วเราอ่ะมีอยู่แล้วล่ะอยากเคลียร์แผลอ่ะใช่ครับเพราะถ้าคนปกติกันที่เล่นกันอ่ะมันไม่มีหรอกไล่ถึงสนามม้าพี่ลองแบบขับรถดูก็ได้ครับไม่ว่าจะถ้าขึ้นรถก็ว่าอย่างแต่เนี่ยคือมันวิ่งมันก็ไกลอ่ะคือจังหวะวิ่งมันแบบมันไกลถึงขนาดนั้นอ่ะต้องถามว่าแบบถ้าเป็นความรู้สึกจริงๆที่ไล่มากระทืบถึงขนาดนั้นอ่ะเขาน่าจะไม่ได้พอใจอะไรเพราะผมเหมือนกันส่วนตัวผมค่อนข้างเห็นด้วยนะที่แม่งดูบานปลายเหลือเกินทำไมถึงไม่ใช่ไหมเข้าใจความหมายใช่ไหมเข้าใจครับถ้าคนปกติกันถ้าคนไม่อยากมีปัญหากันถ้าคนคิดว่ายังอยู่ในโปรเทคมันก็คงคิดแบบเอ้ยเราเบาอะไรได้ก็เบาแต่ในเมื่อถ้าต่างคนต่างแข่งมามันก็ต้องเป็นแบบนี้ครับและเมื่อแข่งกันไปแข่งกันมาผมถึงบอกไงว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสิ่งที่พวกผมทำก็คือเขาก็พร้อมแล้วอ่ะจริงๆโปรเทคมันก็ไม่ได้จำเป็นเลยสำหรับเขาอ่ะผมว่าสู้เอาโปรเทคให้กับคนที่เขาแบบอยากมีจริงๆดีกว่าไม่ใช่มีโปรเทคคุ้มหัวจะทำอะไรก็ได้จะกวนตีนยังไงก็ได้กูจะเล่นแบบไหนก็ได้โอเคตรงนี้ผมรับทราบความรู้สึกรับสารตามขอไอ้เรื่องโปรเทคอะไรมันก็ต้องอยู่ในมือเขาจริงๆแหละแต่เห็นด้วยแต่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาอ่ะในเมื่อมือก็คาเนาะใช่พี่มันหลายเรื่องตั้งแต่ที่พี่บอกว่ามันเล่นเดิมพันแล้วก็กวนทันตีนน้องผมยังไม่อยากจ่ายผัดวันจ่ายมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่มีโปรเทคจริงๆมันเป็นแบบนี้หรอพี่การที่แบบคิดว่าแบบมีโปรเทคแล้วกูจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างจริงๆหรอได้คิดหรอว่าผมจะไม่หาเรื่องไหนจะมาตีเขาอ่ะแล้วถ้าสมมติหลังจากเนี้ยไม่ว่าผมจะเอาเรื่องอะไรมาตีอ่ะก็ไม่ต้องก็เขาก็ไม่ต้องมาตั้งคำถามนะว่าเขาจะโดนพวกผมตีเรื่องอะไรโอ้มันมีเต็มไปหมดเขาน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะอ่ะอะไรอ่ะใช่ครับพี่นั่นแหละมันมีนั่นแหละพี่ผมถึงบอกว่ามันมีกันอยู่แล้วแต่ถ้ายังยื้อกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะไม่รู้พวกผมจะยื้อกันไปทำไมอุ้มเข้าไปเลยที่บางบอกเราเอาเขาไปเลยเนาะใช่เขาไม่อยู่ใช่ไหมเขาไม่ตอบไปวันสุดท้ายอย่างที่พี่บอกอ่ะไม่ว่าจะทำอาจจะเป็นคนเดิมๆที่ทำแต่ของผมก็เหมือนกันคือคนเดิมๆที่ทำเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานร้านเล็กงานร้านใหญ่ตู้ฟัมไฟอะไรเงี้ยมันก็คือคนเดิมๆที่ทำกลุ่มเดิมๆ ที่ทำหรือเขาอาจอยากจะมีอะไรมีเพียงแค่โปรเทคที่เป็นเส้นขีดต้องพาโปรเทค SMD เหลือกี่วันนะเช็คให้หน่อยครับบังมาถ้าพาสวยๆครับ15วันพาคนมาเข้า5วันนี่นะครับเป็นใส่หมวกเสื้อดำนะครับใช่ครับพี่ตาพาที่ไหนครับตรงนี้ผมรับทราบแล้วกันเรื่องของการที่แน่นอนว่าอยู่ในโปรเทคแต่ก็พื้นตัวก็เล้าหน้าดูเลยถูกไหมครับน่าจะดามเพศสื่อประมาณนี้ถูกไหมใช่ครับพี่หรืออาจจะเป็นตู้ไฟที่พี่บอกมันไม่สามารถมีอะไรกันได้หรือเปล่าเขาก็เลยทำแบบนี้พี่วิ่งในกรณีบับตู้ไฟมีได้นี่ใช่ไหมไม่รู้นะเรื่องยังไงอย่างที่พี่บอกครับมันบับได้แต่ไอ้วิ่งตามมันพูดยากอ่ะมันใช่ไหมก็ต่อเนื่องเกินถ้าในมุมมองที่แบบก็กูอยากกระทืบมึงอ่ะต่อให้มึงวิ่งไปนู่นอ่ะสามท่อกูก็จะตามไปกระทืบอ่ะคือมันคนปกติที่เขาเล่นกันไหมพี่เราก็เลยมองว่ามันเอาในใจมาเล่นแล้วล่ะใช่ครับไอ้บอสตอนนั้นบอสโดนไปกี่ครั้งนะ
ที่เล่นตู้สองครั้งแรกตรงไหนตรงไม่ถูกสะพานอ่ะสะพานไหนเกือบถึงสามท่ออ่ะเกือบเปล่าวะสะพานเลยเลยก็แก๊งเวิร์สมาแล้วนะแต่ว่าเขาไม่มีแท็กแล้วก็ต้องลองดูแบบพี่สะพานแดงให้เขาไปใส่มาก่อนไหมเกือบสามท่อแต่คือสะพานอีกพี่ดูบัตรเขาก่อนคืออีกสะพานคนนั้นรู้ตัวคนตามไหมครับบอสใช่ไหมพี่อยากให้เขาใส่แท็กหรือมาคิดอะไรสองสามคนอ่ะผมจำไม่ได้อ่าฮะเข้าใจว่ามันว่าตอนนี้ผมกับเกสเข้าใจตรงกันว่ามันเล่นได้แต่เอ๊ะมึงยังไงถูกไหมใช่ครับตรงนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรวบรวมข้อมูลไว้หมดละแล้วก็เข้าใจว่าทางแทมเพิลเฮดคิดยังไงรู้สึกไงผมเข้าใจจริงเพราะผมก็อย่าลืมว่าผมก็ผู้เล่นมาก่อนผมเข้าใจก็คือน้องผมอ่ะโดนอาชุบมา2รอบแล้วอาเขายังพูดเลยพี่โอ้โหทำอย่างนี้มันก็ทำเกินไปเนาะคือขนาดคือคนนอกนะพี่ที่ไม่ใช่ผมกับ SMD เข้าใจขนาดแก๊งอื่นที่มาเขายังพูดเลยแบบทำอย่างนี้มันแบบมันก็เกินไปขนาดคนอื่นเขายังรู้เลยว่ามันต้องมีอะไรกันในใจแน่นอนโอเคเข้าใจจริงก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกับเขาหน่อยนึงนะว่าก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันก็เข้าใจในมุมแต่มันเหตุจริงๆนะไม่เหมาะสมแล้วก็ส่วนมันจะเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวรบกวนทางแต่มันเหตุก็อยากให้รอที่การตัดสินใจของผมดีกว่านะครับเรื่องของโปรเทคจริงๆมันค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เรายืนอยู่ตรงกลางค่อนข้างลำบากใจเดี๋ยวพวกผมรออะไรก็ได้พี่เพราะว่าคนทำเล็กน้อยทำหมดแล้วบอกโดนตีได้ในงงเต๊อะไรที่เป็นการลงทุนกับ DMH SMD ทำหมดลัทธิแสงอาทิตย์โน1สตาร์ทาวโหนะก็แหลมเกินน้าบ้านดิสัตว์น้าตอนนี้ผมว่าทางมันเข้าใจแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ทำให้เราแบบไปเอาเขาออกมาจากโปรเทคด้วย power ของตัวเราไม่ได้อะครับเก็ตเข้าใจความหมายผมใช่ไหมเอาเขาออกจากโปรเทคใน power ของตัวในด้วยตัวผมอะเฮ้ยมึงออกจากโปรเทคเลยมึงเล้าเหลือเกินอะไรเงี้ยเข้าใจความหมายผมใช่ไหมเข้าใจครับแต่มันเพศตัวของพิต้าใช่ไหมพี่ที่เขาออกผมว่าเป็นตัวของเขาเองไหมที่เขากระทำครับถ้าแบบนี้มันถูกต้องไหมอะพี่ในการที่เขาทำแบบนี้แล้วในเมื่อเขาทำผิดแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เราถ้ายังมีคนที่คอยแบบประคองแบบนี้มันโอเคเหรอครับมันยังมันไอเรื่องตามที่ตามไปแทงไม่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่เอาในใจมาเล่นกันนะแล้วก็ในใจก็ลั่นซะเหลือเกินแต่ว่าก็ยังอยู่ใต้โปรเทคผมก็เข้าใจดีแต่ว่าด้วยความเป็นจริงแล้วด้วยตัวความเป็นจริงของการที่เขาทำแล้วอะมันยังไม่มีตรงไหนที่เราสามารถแบบเฮ้ยมึงต้องออกโปรเทคแล้วนะมึงก็เก่าเกินอย่างเงี้ยมันไม่เหตุผลนี้มันใช้ไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าทางแต่มันเหตุผมอยากให้เป็นรูปแบบนี้ก่อนดีกว่าไหมว่าเอ้ยมีคนฝากเข้าไปให้ลูกในตู้คุกอ่ะฝากได้ไหมอ่ะไปเตรียมตัวทัดกับสายสี่ในเร็วๆนี้ก่อนไหมเพราะผมก็ได้ยินว่าเขาก็จะเอาเราเร็วๆนี้เหมือนกันนะไม่นานนี้เหมือนกันนะไม่เป็นไรพี่จบสายสี่เรามาตรงนี้กันอีกรอบถ้าผมนัดตีกับแกงนี้ก่อนวันนี้พรุ่งนี้ผมก็พร้อมครับสายสี่ผมนัดตีเมื่อไหร่ก็ได้ครับเข้าใจเดี๋ยวผมขอดูการวางตัวเขาอีกหน่อยนึงแล้วดูคำตอบของเขาว่าที่เขาทำเนี่ยมันเกิดอะไรหรือต้องการอะไรต้องการจะเอาแล้วใช่ไหมหรือว่าทำไมถึงทำแบบนั้นอะไรเงี้ยครับผมขอเวลาหน่อยดีกว่าทางดับเบิลเฮดผมต้องรบกวนตรงนี้ด้วยจริงๆเราไม่สามารถหยิบใครออกจากโปรเทคได้ด้วยเหตุผลที่เขาเล่นตู้ไฟในระยะที่ไกลเกินไปเพราะต้องมองตรงว่าทางเราก็ไม่ได้เลือกที่จะวิ่งขึ้นรถด้วยทางเราก็เลือกที่จะวิ่งไปเรื่อยเพื่อดูพฤติกรรมเขาจะตามมากน้อยแค่ไหนนั่นแหละพี่ก็อย่างที่พี่บอกในมุมมองมันก็มีสองมุมแล้วพี่ฝั่งมุมนั้นเขาจะมองยังไงแต่ฝั่งยังไงก็ต้องแก้ก็มาบอกแล้วว่าความรู้สึกผมมองยังไงเพราะถ้าหลังจากเนี้ยอะไรที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะแล้วต่อจากนี้ถ้าเกิดขึ้นกับเขาอ่ะเขาก็ไม่ต้องมาถามแล้วกันว่ามันเป็นเพราะอะไร แล้วก็เรื่องงัดร้านเล็กกับร้านใหญ่พี่ต้าจะเอายังไงครับเป็นยังไงล่ะอาทิตย์ที่รีพอร์ตมาใช่ไหมใช่ครับเรื่องที่ยิงก่อน
ได้ที่ตีก่อนเวลา2นาทีแล้วร้านใหญ่ก็ขับรถชนเพื่อที่จะให้ล่วงลงมาจากไอ้พ็อปจริงๆตรงนี้มันมีกฎรองรับอยู่ละมันเป็นกฎเรื่องของค่าปรับแต่ว่าค่าปรับไม่ค่อนข้างถูกเดี๋ยวผมจะมีบทลงโทษเรื่องของกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยแล้วก็มีจะมีช้อยเขาเลือกถ้าเขาไม่อยากโดนบทลงโทษเขาเลือกที่จะตีได้แต่ไม่ใช่ถ้าเผื่อเขาเลือกที่จะตีเราพร้อมใช่ไหมพร้อมครับสมมติเขาบอกผมว่าไม่เอาผมไม่เอาค่าปรับแต่มึงทำเขาแบบนั้นนะก็ต้องเป็นสตอรี่นะเขาบอกงั้นผมเอาสตอรี่แต่ไม่ใช่เล่นให้ผมได้ใช่ไหมถ้าเขาเลือกช้อยนั้นใช่เข้าใจพี่แล้วเรื่องค่าปรับอะอย่างที่ผมบอกผมที่มาพูดคือมันไม่ได้ต้องการเอาค่าปรับหรืออะไรคือเจตนาที่ผมพูดก็คืออยากให้พี่ต้าได้มองมุมที่ทางเรื่องนั้นหลายๆเรื่องที่มันรวมกันหลายๆอย่างที่มันถูกต้องใช่ไหมที่เขาทำแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวครับไม่ใช่เรื่องแค่วิ่งตามไล่กระทืบตู้ไฟฝุดอะไรเงี้ยมันก็ตีก่อนเวลามันก็หลายๆอย่างครับคือเจตนาคือมันหมั่นกันอยู่แล้วอ่ะพี่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมีให้เขาละกันถ้ามีอีกโค้ดเด็กก็ต้องหลุดละดีไหมหรือว่าถ้าจะถามเหตุผลเขาเรื่องไงเอ้ยมันซ้ำซากบ่อยเหลือเกินนะทั้งเรื่องตู้ไฟทั้งเรื่องร้านอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีผลกับโปรเทคเขาได้แล้วนะอันเนี้ยผมจะทำการพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเผื่อให้รวมเหตุผลหรือว่าการตอบไม่ทุกเลยหรอกตลกกกคนดูที่ดูอยู่เขาดูออกไม่ได้ง่อนะเกตต่อกับการมีโปรเทคก็เป็นไปได้ครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตพฤติกรรมเขาหน่อยแล้วกันว่าจะตอบอะไรยังไงด้วยครับนะฮะทางในประเทศแต่ก็นั่นแหละของที่บอกคือถ้าเผื่อไม่รู้ว่าอยู่ดีแจ็คพอตออกมาในมุมที่ว่าผมบอกถ้าเผื่อไม่อยากโดนปรับก็ต้องลุยเขาถ้าเขาเลือกลุยทางในประเทศก็คือบอกผมแล้วว่าวันสองวันก็พร้อมถูกไหมฮะใช่ครับโอเคครับงั้นผมขอบคุณมากจริงผมไม่รู้ว่าคำตอบจะเป็นยังไงหรือว่าผลจะออกมายังไงจริงผมขอดูพฤติกรรมแล้วก็การวางตัวในระดับต่อไปของเขาอีกทีละกันถ้ายังไม่เหมาะสมอยู่ก็คือต้องตามนั้นเลยครับก็คือเรื่องนี้ก็จะปล่อยไปก่อนแล้วก็รอดูเรื่องหน้าอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปเคลียร์เลยหรือว่าเดี๋ยวจะสักพักเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะดูได้เลยได้ครับแล้วพี่ต้าผมถามหน่อยสมมติคนมีโปรเทคนี้แล้วถ้าโดนคาโปรเทคนี่มันต้องจ่ายค่าปรับเท่าไหร่ครับ5 ล้านครับ5 ล้านทั้งฝ่ายที่เป็นฝ่ายกระทำโปรเทคหรือฝ่ายที่ทำตัวทะลุโปรเทคก็โดนปรับครับ okay, แต่ว่าด้วยพฤติกรรมที่เขาทำเข้าใจว่าไม่เหมาะสมแต่แม่งมันไม่อยู่ในข่ายที่มันเป็นแบบกฎที่มันทะลุโปรเทคอ่ะก็คือพอไม่บัฟแต่การกระทำเขาเหมือนบัฟเกตาจะสื่อแบบนี้ถูกไหมเข้าใจอันนั้นแหละผมเข้าใจไหมผมเข้าใจแต่นั่นแหละคือผมก็ต้องมีเหตุผลอธิบายเขาด้วยเหมือนกันในตอนนี้ในกรณีเราอ่ะผมเข้าใจมากๆแต่ว่าผมจะทำอะไรมันก็ถ้าเขาไม่ยอมรับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมันได้มันยังไงอะไรผมก็ต้องมีคำอธิบายให้เขาเหมือนกันอันนี้อยากให้เข้าใจผมนิดนึงนะฮะโอเคครับแล้วก็ฝากเรื่องรถประมูลตอนนี้ก็คือเรารู้แล้วใช่ไหมว่าติดต่อรับรถประมูลในตัวเลือกที่เราต้องการได้วันพฤหัสนี้แล้วนะพฤหัสนี้อย่าลืมมาเลือกกันครับแก๊งเราน่าจะมีรถประมูลพอสมควรเหมือนกันครับครับพี่ตาอันนี้วันพฤหัสจะติดต่อที่โดนัทได้ใน Discord เลยนะครับเข้าไปแล้วก็เลือกจะมีลิงก์ให้เราไปเลือกรถที่เราต้องการในกรณีที่เราเลือกแล้วไม่ถูกใจไม่ชอบรถไฟฟ้าก็เลือกในโซนรถไฟฟ้ารถไม่ไฟฟ้าก็เลือกในโซนรถน้ำมันในกรณีที่เลือกแล้วไม่ถูกใจไม่ชอบเปลี่ยนได้แค่3ครั้งนะครับต่อ1คันนะโอเคครับโอเคเชิญครับขอบคุณ Diamond Head ด้วยครับวันนี้ถ้าเผื่อมันเข้าใจมันคาใจมันขัดใจพวกเราต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากจริงครับขอบคุณ Diamond Head มากครับโอเคครับแล้วก็ส่วนเรื่องคลิปเดี๋ยวผมให้น้องส่งไปให้นะครับพี่ตาได้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่มีน้องๆเข้าไปในกลุ่มแล้วล่ะได้ครับประกาศเรียกแกงอีกทีนึงดิบันเทนเดอร์บันเทนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์สอนหลังจากได้บ้านแล้วโอ้โหดีใจด้วยนะฮะยินดีด้วยนิดหน่อยพี่นิดหน่อยมาเลยไม่ใส่ชุดแกงซะหน่อยอ่ะอาจารย์สายเนี่ยแล้วเป็นยังไงจะเดินยังไงต่อแล้วนี่มาหาผมมีไลฟ์ผมรับใช้ป่ะครับมาจะมาบอกให้กำลังใจสู้ๆนะครับพี่ต้าเห็นยืนคุยนานแล้วโอ้เข้าใจครับโอเคถ้าสองมุมมุมนึงก็มองว่าตียากเขาก็มีมุมมองของเขาทั้งสองฝั่งไงเข้าใจแล้วผู้เล่นมาก่อนเบิร์ดจ๋าอย่างนี้เราเป็นยังไงเอ่ยเราพักสล็อตแล้วเราเรียกบอลเทนด้วยสภาเรียกบอลเทนด้วยแล้วเราพักสล็อตแล้วเรามีคนในสล็อตไปนี่ไงโจนอยู่ไหมโจน